ทำคลิปเพื่อบันทึกไว้ว่าหมูป่าเราคลอดลูกได้5วันแล้วครับท้องแรกของตัวแม่นะครับเนี่ยฮะ1 2 3 7ตัวฝั่งนั้นอีก3ตัวฝั่งนู้นอีก3ตัวแรงกันดีมากป่า5วันหมูอยู่ไหนอยู่นู่นต้นกล้วยนะครับเอามาเป็นต้นแบบนี้แหละเดี๋ยวเขาก็ฉีกกินเองเราก็จะมีต้นกล้วยสับหรือว่าผักพืชสับอะไรเงี้ยเปียสับแล้วก็ผสมอาหารสมลำอะไรก็ได้มาวางในรางนี้เดี๋ยวเราก็กินกันเองเหยียบลูกตัวเองเนาะนี่กล้วยก็เอากล้วยมาให้ครับธรรมชาติของหมูป่าครับกินง่ายครับเลี้ยงง่ายมากนะครับวันหนึ่งผมให้อาหารแค่เช้าเย็นแค่นั้นเองก็คือพืชสับทั่วไปครับต้นกล้วยต้นกระถินต้นอะไรที่ต้นหญ้าที่อยู่ในส่วนเราเนี่ยฮะผักเบี้ยผักขมอะไรเงี้ยเอามาสับๆผมไม่ได้ต้มนะครับถ้าจะดีก็คือให้ต้มแล้วก็ใส่ลำใส่หัวอาหารผสมมานะครับเขาจะกินแล้วก็จะโตไวมากอันนี้ผมเลี้ยงแบบธรรมชาติของหมูป่าเลยเนี่ยให้กินธรรมดามีเศษผลไม้มีที่เรากินไม่หมดเลยเหลือเนี่ยกินหมดเลยตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยซื้ออาหารกระสอบหนึ่งอาหารเม็ดกระสอบหนึ่งอยู่ได้เป็นเดือนครับเพราะว่าให้กินน้อยมากธรรมชาติเขากินรากไม้กินหน่อไม้กินอะไรเงี้ยกินเปลือกไม้ในป่าครับแล้วพอเขาท้องนะอันนี้เป็นพ่อพันธุ์หมูป่าให้อยู่ข้างนอกไม่ให้อยู่ในเราฮะเขาฉี่กินอย่างนี้เลยฮะสุดๆอร่อยเขาเลยแหละครับยิ่งเป็นต้นเนเปียอ่อนๆด้วยนะโหก็กินดีมากพวกกล้วยดิบหยวกกล้วยอะไรเงี้ยปีกล้วยเงี้ยที่เขาไม่ใช้กันอ่ะชาวบ้านเขาเหลือๆเอามาโยนทิ้งไว้นะฮะเขากินเกลี้ยงเลยครับนอกจากเราเห็นว่าเขาไม่สมบูรณ์หรือว่าเขาตั้งท้องลูกอ่อนอย่างเงี้ยเราถึงจะให้อาหารเสริมก็คืออาหารเม็ดนั่นแหละลูกแข็งแรงทุกตัวนะครับอายุ5วันแล้วนะครับยังไม่ขายนะครับยังไม่แบ่งลูกนะครับผมจะเก็บพันไว้ก่อนนะครับรอบนี้แม่พันสองตัวออกท้องแรกนะครับรวมกันแล้วได้10ตัวพอดียังไม่รู้ว่าตัวเมียตัวผู้กี่ตัวนะฮะน่าจะตัวเมียเยอะกว่าที่นับดูแต่ต้องดูอีกทีนึงนะครับเขาท้อง115วันถึง120วันประมาณนี้ตีไป4เดือนแล้วกันนะครับหมูป่าอายุตั้งแต่เลี้ยงมาอายุ6เดือนนะมันถึงจะตั้งท้องได้นะครับมันถึงจะผสมพันธุ์ตั้งท้องได้แล้วก็ท้อง4เดือนแล้วก็ออกลูกเองครับผมไม่ต้องไปทําคลอดไม่ต้องไปเฝ้าอะไรเขาเลยครับออกลูกเองให้นมลูกเองเรามีหน้าที่ดูแลห่างๆนะครับแสดงว่าหมูป่า1ตัวใน1ปีเนี่ยเขาสามารถท้องออกลูกได้2ครั้ง